สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่อง Fourier Transform หรือว่าชื่อไทยก็คือการแปลง Fourier นิยามของการแปลง Fourier ก็คือเนี่ย F Omega Schwab มันก็คือการ integrate อันนี้ก็คือสัญญาณใน time domain แล้วเราก็นำสัญญาณใน time domain เนี่ยไปคูณกับพจน์นี้คูณกันเสร็จเราก็ integrate จากลบตี้ถึงตี้ integrate เสร็จเราจะได้สิ่งนี้ออกมาซึ่งสิ่งนี้ก็คือสัญญาณใน frequency domain อันนี้คือสัญญาณใน time domain ก็คือการแปลง Fourier เนี่ยจะเปลี่ยนสัญญาณใน time domain ให้กลายเป็นสัญญาณใน frequency domain ก็สังเกตได้นะไอ้ FT เนี่ยเมื่อเราแปลง Fourier เสร็จแล้วแปลง Fourier แฟบมันจะกลายเป็นฟังก์ชันอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันของเวลาส่วนอันนี้จะเป็นฟังก์ชันของความถี่หรือโอเมก้าทีนี้ไอจุดประสงค์ในการทำข้อสอบไฟนอลของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ให้อินทิเกรตอะไรกันมากมายเพราะเราจะทำอินทิเกรตตรงนี้ในเรื่องลาปลาสอยู่แล้วเราก็อยากจะใช้สิ่งที่เรียกว่า property นะฮะทีนี้ก่อนที่จะพูดว่า property นู้น property นี้มีอะไรบ้างเราก็จะมารีวิวสัญลักษณ์กันเล็กน้อยที่เราจะใช้ประจำก็คือเราจะใช้แบบนี้ ก็คือจากนิยามอีกทีนะฮะ f omega เท่ากับ integrate ลบตี้ถึงบวกตี้เอาสัญญาณใน time domain ไปคูณกับ e ลบ j omega t คูณกันเสร็จปราบ integrate เสร็จปราบจะได้สิ่งนี้ไอแบบเนี้ยเขียนแล้วมันยาวเราจะขอเขียนแค่แบบนี้FT แฟบๆแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือน Fourier อยู่ข้างบนกับ F Omega ก็คือ FT แปลง Fourier แล้วได้ F Omega F Omega แปลง Fourier ผกผันแล้วจะได้ FT หรือบางทีเราก็จะเขียนอย่างนี้นะฮะ Fourier Transform ของ FT ตอบ Fโอเมก้าโอเคนะฮะประมาณนี้ทีนี้ตัวอย่างสักอันนึงง่ายๆที่เราน่าจะยังจำกันได้อยู่ก็เช่นสมมุติว่า FT ของท่านเนี่ยคือฟังก์ชันอิมพัลส์โอเคถ้าเราเขียนอย่างนี้ FT แปลงฟูเรียเสร็จแล้วจะได้อะไรนะฮะแปลงฟูเรียเสร็จแล้วจะได้ F โอเมก้าก็คือเปลี่ยนฟังก์ชัน F เล็กที่มีตัวแปรอิสระเป็น t ให้เป็นฟังก์ชัน f ใหญ่ที่มีตัวแปรอิสระเป็นโอเมก้า ft ตอนนี้ของเราคือ impulse โอเคถ้าเราเขียนอย่างนี้แป๊บชวบแป๊บมันจะตอบอะไรฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือ1ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดทักท้วงมาด้วยก็คืออันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเอาฟังก์ชันเนี้ยไปแปลง Fourier Transform แล้วมันจะได้คำตอบเป็น1ก็คือเขียนเต็มๆก็คือ F Omega เท่ากับ Integrate ลบตี้ถึงตี้แล้วไอ้ตัวนี้แฟบไปคูณกับ E ลบ J Omega T แล้ว Integrate ตัวนี้คือสิ่งที่อยู่ใน Time Domain แล้วเราต้องการจะแปลงให้มันเป็น Frequency Domain เราก็จะเอาไปคูณกับตัวนี้คูณกันเสร็จปั๊บ Integrate ผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากหรือไม่ยากก็ช่างเสร็จแล้วมันจะต้องตอบ1เพราะนี่จากสัญลักษณ์ด้านนี้มันตอบ1โอเคนะแต่ตรงนี้เราจะไม่ได้เน้นเรื่องงานอินทิเกรตแต่ขอให้อ่านสัญลักษณ์พวกนี้ให้เข้าใจนะฮะเอาอีกสักตัวอย่างนึงอะไรนะUT ก็แล้วกันถ้าเราเขียนงี้ UT แปลงฟูเรียแล้วจะได้ pi impulse omega บวก1ส่วน j omega ก็แสดงว่าสัญญาณเนี้ยใน time domain ถ้าเราไปแปลง Fourier แล้วคำตอบที่ได้คือก้อนนี้โอเคนะประมาณนี้